สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะโดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะก็พบกันเป็นประจำทุกวัน8โมงครึ่งถึง10โมงค่ะครับและเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจครับที่จะนำเสนออีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นก็คือพระอัจฉริยภาพในเรื่องของการสื่อสารครับค่ะพระองค์ทรงมีความสนพระทัยในเรื่องของการสื่อสารด้วยวิทยุอย่างจริงจังตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2511และได้ทรงศึกษาหาความรู้ด้วยพระองค์เองโดยทรงไต่ถามผู้มีความรู้ทางด้านนี้และทรงทดลองอุปกรณ์วิทยุต่างๆพร้อมๆกันไปเริ่มต้นจากเครื่องรับส่งวิทยุแบบกระเป๋าหิ้ว FM5 ซึ่งกองการสื่อสารตำรวจได้ทูลเกล้าถวายให้ทรงใช้รวม2เครื่องพร้อมด้วยสมุดประมวลสัญญาณประจำพระองค์เพื่อการติดต่อทางวิทยุพระองค์ได้ทรงซ่อมและปรับแต่งเครื่องวิทยุนี้ด้วยพระองค์เองทรงทดลองและพระราชทานกระแสพระราชดำริเกี่ยวกับสายส่งสัญญาณและสายอากาศวิทยุแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับไปพิจารณาศึกษาทางด้านวิชาการและทดลองทำขึ้นใช้งานผลจากนี้ทำให้มีการปรับปรุงระบบสื่อสารของทางราชการจนได้สมรรถนะที่สูงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทดลองรับส่งวิทยุทางไกลระหว่างกรุงเทพกับหัวหินทรงสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆในระบบสื่อสารที่มีผลเสียต่อการรับส่งวิทยุเช่นการจางหายของสัญญาณและการรบกวนกันระหว่างคลื่นจากสายอากาศที่อยู่ใกล้กันเป็นผลให้มีการปรับปรุงแก้ไขจนระบบสื่อสารของทางราชการสามารถใช้งานได้ผลดีกว่าเดิมครับและในระยะเริ่มแรกที่มีการสื่อสารทางวิทยุระหว่างหน่วยงานของทางราชการนั้นการประสานงานนะคะยังไม่ดีพอเพราะว่าประสิทธิภาพในการสื่อสารยังคงต่ำอยู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดำริถึงข้อบกพร่องนี้ทางกรมตำรวจค่ะจึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารร่วมนะคะมีชื่อว่าศูนย์ล้านนาเพื่อให้ทหารตำรวจและพลเรือนทุกหน่วยเหล่าที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขานั้นได้ใช้ความถี่ในการรับส่งวิทยุร่วมกันในข่ายสื่อสารเดียวกันเป็นผลให้มีการประสานงานกันดีมากยิ่งขึ้นและติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึ้นพระราชดำริอีกประการหนึ่งที่ได้พระราชทานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการก็คือทำอย่างไรจึงจะสามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างจุดที่อยู่ห่างไกลกันมากๆอย่างเชียงใหม่กับกรุงเทพมหานครได้โดยใช้เครื่องรับส่งวิทยุขนาดเล็กแบบถือติดตัวพระราชดำรินี้ได้เป็นแรงผลักดันให้มีการจัดตั้งระบบวิทยุถ่ายทอดผ่านข่ายโทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้นโดยมีสถานีถ่ายทอดที่เชียงใหม่และกรุงเทพแห่งละ1สถานีซึ่งก็นับเป็นผลสำเร็จประการหนึ่งในการพัฒนาระบบสื่อสารของประเทศไทยและช่วยให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นมีความสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพราะสามารถติดต่อสื่อสารจากที่ห่างไกลได้โดยใช้เพียงเครื่องรับส่งวิทยุขนาดเล็กนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com ค่ะครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆนะครับในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านซึ่งมีหลากหลายล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประสบนิกรชาวไทยฉะนั้นพวกเราก็ควรที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับค่ะเรื่องของวิทยุสื่อสารนะคะปัจจุบันนี้ก็คือมีการนำเอามาใช้ในหลายๆองค์กรหน่วยงานเพื่อเราจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ต้องรอคอยระยะเวลาได้เร็วขึ้นอย่างเช่นที่แพทย์ทำงานอยู่เงี้ยกองถ่ายละครเขาก็ใช้กันนะคะจ้าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการก่อตั้งริเริ่มนะคะที่ท่านทรงมอบให้กับคนไทยของเรานะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดในช่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะสามารถส่งเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606
สำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ไปฟังกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันมงคลด้วยนะครับในทางโหราศาสตร์ถ้าใครคิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลนะครับเข้าใจว่าหลายท่านคงจดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะกับวันพุธที่9พฤศจิกายน2559ครับจันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน12ปีวอกพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของการประเมินตัวเองแม้กระทั่งในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยเขาบอกว่าคำว่าพัฒนาเนี่ยแค่ฟังก็รู้สึกดีละฉะนั้นวันนี้การทำงานขอให้เน้นคำพูดดังกล่าวนะครับเงินทองไม่เด่นวันนี้มีเกณฑ์รายจ่ายจรครับรวมถึงมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลส่วนความรักพอจะมีลูกฟลุกวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองต่อไปชาวราศีกุมค่ะมังกรฝากระวังสุขภาพนิดนึงด้วยนะครับกุมวันนี้13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมตลกร้ายขำไม่ออกวันนี้อาจจะมีคนมาขอให้ช่วยครับแต่ในทางกลับกันเวลามีปัญหาค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้เก็บเล็กผสมน้อยครับอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาหากมีจังหวะหรือโอกาสผ่านเข้ามาให้คว้าให้ฉวยหัวใจไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่นะครับเพราะอาจจะได้รับความสนใจจากเพศเดียวกันต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนสำคัญในเรื่องของวิธีการนะครับวันนี้แลดูขัดเกินๆนะถ้าไม่ได้ผิดวิธีก็ผิดประเภทซึ่งอาจจะส่งผลให้ตัดสินใจผิดพลาดเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับถึงมีปัญหาสภาพคล่องก็ให้เจรจาประนีประนอมหัวใจคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้ควรจะมีของติดไม้ติดมือไปฝากต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันนี้ให้เน้นหน่อยครับโดยเฉพาะการซื้อใจคนการสร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสภาพคล่องโดยรวมยังทายดีคนที่มีลูกหนี้วันนี้อยากจะให้หาโอกาสติดตามทวงถามสุดท้ายความรักหัวใจมีโอกาสได้รับข่าวดีภายในครอบครัวนะครับอาจจะไม่ถึงข่าวดีของสมาชิกก็ได้ส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้พยายามเข้าสังคมต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอย่าโลภนะครับระวังจะเห็นผิดเป็นชอบภาษิตโบราณเขาบอกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นแหละเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นวันนี้มีโอกาสได้ใช้เงินต่อเงินความรักทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่แล้วจะดีเองต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานกับเงินสอดคล้องกันนะครับเรื่องเงินทองไม่ว่าคุณจะเข้าหาใครเพื่อชักชวนขอความปรึกษาขอความช่วยเหลือในการทำธุรกรรมได้รับความร่วมมือนะครับการงานก็เช่นเดียวกันฟอสเขาได้ขอร้องแกบังคับเขาได้หัวใจเน้นไปที่คนโสดอะไรคือจุดเด่นอะไรที่มีเสน่ห์ให้ดึงออกมาใช้ต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เตรียมสำรองเงินไว้บ้างก็ดีนะครับทั้งในแง่ของการใช้จ่ายและการลงทุนวันนี้ต้องบอกว่ามีแต่เรื่องหัวใจความรักเน้นไปที่คนโสดครับมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์จากคำว่าเพื่อนงานท้ายดีครับยังมีหลักฐานความมั่นคงสำหรับมนุษย์เงินเดือนคนทำธุรกิจหรือคิดอยากจะทำธุรกิจวันนี้ให้มองหาทำเลต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ให้ระวังการวางยานะครับการขโมยซีนพูดง่ายวันนี้ปัญหาภายในองค์กรนะครับเงินทองก็ไม่ใช่วันที่ดีครับถึงจะมีทุนทรัพย์แต่จังหวะและโอกาสอาจจะไม่เอื้อความรักหัวใจก็มีโอกาสจะสะดุดโดยเฉพาะคู่ที่กำลังมีปัญหาและวันนี้สิงห์ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ต้องมีความหนักแน่นหากตัวคุณเองนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงหรือมีคำสั่งให้ยุติบทบาทในบางเรื่องการเงินการลงทุนวันนี้ทำงานทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยดีกว่านะครับไม่ต้องมาคาดเดา
ความรักหัวใจในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจวันนี้มีผลต่อความสัมพันธ์นะและราศีกันเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ถ้าไม่ได้ทุกข์เพราะปัญหาในงานก็ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานใกล้พวกเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์เงินทองวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหาเพื่อได้มาในสิ่งที่อยากได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายการลงทุนวันนี้อย่าแวะข้างทางก่อนนะครับถ้ายังไม่ถึงให้รอความรักค่อนข้างจะโดดเดี่ยวไม่ว่าโสดหรือมีคู่และอย่างที่เรียนเนี่ยวันนี้ตุลก็ระวังปัญหาสุขภาพต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับการทำงานพยายามมีส่วนร่วมให้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนในแง่ของการตัดสินใจก็ดีหรือแม้กระทั่งการเสนอความคิดอ่านเงินทองสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีความสำคัญกว่าชั่งน้ำหนักให้ดีคนโสดหาแฟนยากจีบไม่สำเร็จคนมีคู่มีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดลำบากใจและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้แค่ทำสิ่งเดิมรักษามาตรฐานให้ดีก็พอครับพอวันนี้การเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งการริเริ่มสิ่งใหม่ๆค่อนข้างจะมีปัญหาสภาวะแวดล้อมไม่เอื้อการเงินทำธุรกรรมกับคนที่อ่อนไหวกว่าถือว่าดีไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหัวใจทายดีครับยังมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเรื่องของสีเราก็แต่งกายกันคุมโทนอยู่นะคะในช่วงนี้เป็นสีสุภาพแล้วก็ช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันนะคะใครที่ยังส่งมายังไม่ได้ตอบนะคะวันนี้ส่งเข้ามาอีกนะคะก็สำหรับ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะหรือว่าต้องการพูดคุยกันสดๆในรายการนะคะก็ลงทะเบียนกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ